สวัสดีครับวันนี้ผมก็นำทีมบริหารนะครับเข้ามาในสถานีวิจัยสิทธิพรกิจากรซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการเยี่ยมชมเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์วัวกำแพงแสนนะครับที่เรานำมาจากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนเพื่อมาเลี้ยงที่สถานีวิจัยสิทธิพรกิจากรนะครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นการผลิตลูกวัวกำแพงแสนคุณภาพครับให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ตอนนี้เราอยู่ในสถานีสิทธิพรกฤษฎากรนะครับคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ500กิโลนะครับซึ่งแต่ที่นี่ก็เป็นฐานอันหนึ่งของคณะเกษตรกำแพงแสนในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรทางโซนประจวบชุมพรและก็เลื่อนลงไปทางใต้เท่าที่ตรงด้ามขวานของไทยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่สุดประสงค์นะครับครับครับสวัสดีครับผมครับครับพี่สุดประสงค์ครับจุดเด่นของที่นี่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้ซึ่งเราอยู่ด้านหลังของเราครับอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดใหม่นะครับครับผมครับลองอยากให้เกริ่นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัวว่านึกยังไงถึงได้เอาวัวกำแพงแสนผมเราลงมานี่ครับครับครับคือในโซนของภาคใต้ภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับครับคือจังหวัดประจวบเนี่ยจะถ้าเห็นลักษณะจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วเป็นโซนที่มีภูมิอากาศที่กลางคืนกับกลางวันเนี่ยอากาศไม่แตกต่างกันมากนักใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์หรือเลี้ยงโดยเฉพาะวัวเนื้อนะครับวัวเนื้อวัวนมเนี่ยเพราะว่าเขาจะโตเร็วนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ร้อนจัดในช่วงกลางวันนะครับและอีกอย่างหนึ่งปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะเพราะอาหารตามธรรมชาติก็คือหญ้าเนี่ยค่อนข้างจะมีเกือบทั้งปีนะครับคือถ้าเราเลี้ยงด้วยหญ้าเนี่ยแสดงว่าต้นทุนการผลิตก็ต่ำครับอาจารย์เพราะนั้นจะเห็นว่าเกษตรกรที่มีสวนมะพร้าวนะครับหรือว่าสวนปาล์มที่เขาปลูกในระยะที่แดดสามารถส่องถึงเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงโคเนื้อนะครับเนื่องจากมีตลาดนะครับแล้วก็ทั้งในพื้นที่แล้วก็ส่งไปขายในเขตอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขตที่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นเขตปลอดโรคครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะครับมีข่าวดีสำหรับเรื่องโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนื้อนะครับก็คือที่ท่าแซะเนี่ยทางกรมปศุสัตว์นะครับก็จะเปิดโรงเชือดนะครับซึ่งได้มาตรฐานโลกนะครับอ๋อครับครับซึ่งประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยกำลังผลิตเนี่ยก็คือต้องการวัวเข้าโรงเชือดเนี่ยวันละ100ถึง200ตัวเลยโอ้เป็นโรงผลิตใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่จะต้องการโคเนื้อส่งเข้าในโรงงานครับนะครับแสดงว่าแถวนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีพื้นเพเขาคือชาวพี่น้องแถวนี้เกษตรกรแถวนี้ก็สนใจเลี้ยงวัวอยู่แล้วด้วยครับผมครับแล้วเทคโนโลยีที่เรานำลงมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรบ้างครับครับคือตรงนี้เนี่ยในสภาพทั่วไปเนี่ยเกษตรกรเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วอาจจะปลูกมะพร้าวนะครับอาจารย์ซึ่งมะพร้าวนี่แล้วจะระยะปลูก 10-11 เมตรเนี่ยมันก็มีพื้นที่แดดสามารถส่องถึงก็มีหญ้าซึ่งก็เลี้ยงวัวต่อมาก็จะมีพวกปาล์มน้ำมันนะครับเข้ามาซึ่งในพื้นที่ปาล์มเนี่ยก็มีหญ้าเพราะนั้นอย่างหนึ่งที่เกษตรกรได้ผลพอได้นอกจากได้ปาล์มน้ำมันเนี่ยบริเวณพื้นที่รอบต้นปาล์มเนี่ยอย่างสังเกตอย่างที่เรามีนะฮะก็สามารถปลูกหญ้านะครับเลี้ยงวัวได้นะครับเพราะนั้นในพื้นที่1ไร่เนี่ยสามารถเลี้ยงวัวได้อย่างน้อย 2-4 แม่เลยเพราะนั้นเกษตรกรก็จะได้ทั้งผลผลิตจากวัวทั้งมูลวัวซึ่งเป็นปุ๋ยคอกที่ใช้ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของที่นี่แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องการตลาดจะไม่มีปัญหาเหมือนแต่ก่อนครับครับโอเคครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมีประโยชน์ก็คือว่าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะลงมาอย่างเช่นการผลิตเรื่องของหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับผมถูกไหมครับที่เราจะต้องเตรียมลงมาในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการสุขอนามัยนะครับการดูแลเรื่องของวัวหรือการขยายฝูงถูกไหมครับครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐแล้วก็เป็นการให้ทำให้บัณฑิตคืนถิ่นหรือว่าจะทำให้สังคมเนี่ยแถวนี้มีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแถบภาคใต้ตอนล่างของส่วนด้ามขวานของเราครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องแถบนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับในข้อมูลในช่วงแรกครับสวัสดีครับอาจารย์